ก็เมื่อวานนี้นะครับก็ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับตั้งแต่9โมงครึ่งนะฮะคนก็จับตาไปที่ที่นั่งคณะรัฐมนตรีครับนะฮะเพราะว่าศึกแย่งเก้าอี้ศึกในของพรรคพลังประชารัฐนะครับต้องทราบกันดีครับเพราะว่าพอกรรมการบริหารพรรคลาออกครึ่งนึงนะครับก็คุณอุตมะกับคุณสนธิรัตน์ก็พ้นจากตำแหน่งหัวหน้าและเลขาธิการพรรคแล้วก็แน่นอนครับซื้อแปะของสามกุมารนะฮะก็คือคุณสมคิดนะฮะจาตุศรีพิทักษ์นะครับและคนที่จะมาแทนหัวหน้าพรรคที่มีข่าวก็คือบิ๊กป้อมนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะฮะเมื่อวานนี้สื่อก็เลยจับตาเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเรียกว่าเป็นคู่กรณีกันไกลๆอ่ะพูดง่ายๆเพราะว่ากลุ่มนี้เขามีข่าวว่าจะถูกปรับออกไงใช่ไหมเก่งอาซื้อแปะกับสามมิตรเนี่ยคนก็ไปจับตากันบนบัลลังก์นั่นแหละแล้วก็สุดท้ายเขาก็เจอกันนะเพราะว่าเขาเป็นรองเขาเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยกันนะฮะภาพเมื่อกี้นี้สินะครับภาพเมื่อกี้นี้ภาพที่อยู่บนบัลลังก์นะครับนี่ฮะนี่ครับจริงๆหลายคนเขาก็มองอย่างที่พี่กบว่านั่นแหละว่าพอมาเจอหน้ากันเนี่ยเขาจะยังไงเพราะว่าวันก่อนเนี่ยมันมีกระแสข่าวมาไงว่าในที่ประชุมครม.เนี่ยมันตึงเครียดมากนะครับถึงขนาดไม่มองหน้ากันเลยนะนั่นไงอันนี้ข่าวในครม.เราก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงนะแต่ว่ามันตึงเครียดมากขนาดท่านนายกเนี่ยพยายามหยอดมุกนะในที่ประชุมครม.ครั้งที่แล้วบรรยากาศดีขึ้นแต่ว่ามันมุกฝืดไง นี่ฮะแล้วก็เราก็เลยเห็นภาพอย่างเมื่อสักครู่นี้แหละก็คือว่าทำท่าคุยกันดีอยู่นะทั้งแท้ที่จริงๆแล้วเนี่ยก็จริงๆทั้งคู่นี้เขาอาจจะสยบกระแสหรือเปล่าก็คือว่าต้องการส่งสัญญาณนะว่าปัญหาในครม.เนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันจะสอดคล้องกันก็คือว่าหลังจากท่านนายกแถลงกฎหมายโอนงบประมาณเสร็จเนี่ยท่านออกมาให้สัมภาษณ์ครับแต่ว่าในส่วนศึกพลังประชารัฐเนี่ยท่านนายกพูดสั้นๆว่าศึกพลังประชารัฐเนี่ยตอนเนี้ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะก็พูดสั้นๆขณะที่ทางบิ๊กป้อมเมื่อวานเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะก็ถือว่าเป็นการให้สัมภาษณ์ที่ชัดเจนครั้งแรกเลยว่าก็ยังไม่พร้อมที่จะรับตำแหน่งหัวหน้าพรรคแล้วก็ปัญหาในพรรคเนี่ยจบแล้วแล้วก็ในส่วนหัวหน้าใหม่เนี่ยก็เป็นเรื่องของสมาชิกพรรคที่ต้องเลือกกันแต่ว่าผมมองว่าก็จริงๆก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้นะในส่วนของบิ๊กป้อมคืออาจจะพูดทำนองว่าลำคาญอ่ะไม่พร้อมนักข่าวพยายามถามครับถามตกลงสดเดี๋ยวจะมีการเสนอชื่อเนี่ยพร้อมหรือไม่พลเอกประวิตรตอบ2ครั้งเลยนะบอกว่าไม่พร้อมพอจะขึ้นรถบอกไม่พร้อมผมดูว่าเป็นการตอบแบบปัดไปมากกว่านะใช่ก็คืออย่างเงี้ยคืออย่างเมื่อวานคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยรัฐมนตรีอุตสาหกรรมที่เป็นแกนนำกลุ่ม3มิตรเนี่ยแกก็ยังยืนยันนะว่าสมาชิกส่วนใหญ่ของพลังประชารัฐเนี่ยก็ยังสนับสนุนให้บิ๊กป้อมเนี่ยขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคนี่ครับขณะที่อีกฟากหนึ่งนะฟากที่ทำท่าว่าเก้าอี้จะหลุดนะก็คือกลุ่มสามกุมารนะครับสามกุมารนะก็ประกอบไปด้วยคุณอุตมะนะครับคุณสนธิรัตน์นะครับแล้วก็คุณสวิทเมษินทรีย์นะครับนี่จริงมีคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลอีกคนหนึ่งนะใช่สี่กุมารเนี่ยนะแต่ว่าที่เรียกสามเพราะว่ามีตำแหน่งอยู่ในครม.นะครับแล้วก็ซื้อแปะคือหัวหน้าทีมจริงๆเนี่ยก็คือคุณสมคิดนะฮะจาตุศรีพิทักษ์เมื่อวานนี้นอกจากนักข่าวจะถามบิ๊กป้อมไปแล้วนะฮะแน่นอนครับคู่กรณีแล้วเป็นคู่กรณีที่จะต้องผิดหวังเนี่ยนะฮะก็คือคุณสมคิดนักข่าวก็พยายามไปถามนะครับว่าตกลงแล้วในพรรคพลังประชารัฐเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ตกลงคุณสมคิดเนี่ยอยู่ในกลุ่มสามมิตรหรือไม่โอ้โหคุณสมคิดเนี่ยตอบแบบเหมือนกับไม่ไว้หน้าไม่ตัดบัวไม่เหลือใหญ่ต้องเก่งก็คือแกก็บอกแกไม่ได้อยู่กลุ่มสามมิตรมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมก็จริงๆเนี่ยผมกำลังมองว่าเนี่ยท้ายสุดเนี่ยชะตากรรมของคุณสมคิดกับกลุ่มสามกุมารเนี่ยมันจะเดินตามรอยหม่อมอุ๋ยนะคือว่าถ้าเกิดยังจำกันได้ช่วงปี2558เนี่ยตอนนั้นเนี่ยแม่ทัพเศรษฐกิจก็คือว่าหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลครับเป็นรองนายกด้านเศรษฐกิจแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็โดนบิ๊กตู่เนี่ยแหละปรับออกจากครม.แล้วก็กลายเป็นเรื่องความแค้นฝังหุ่นหลังจากนั้นเนี่ยหม่อมอุ๋ยเนี่ยก็ออ
ออกมาวิพากษ์วิจารณ์บิ๊กตู่อย่างต่อเนื่องนะก็จริงๆเนี่ยไอ้ในส่วนการปรับครม.เนี่ยครับมันก็ไม่น่าเกินความคาดหมายนะนี่ฮะแล้วก็มีแนวมีทางเลยว่าอาจจะเป็นที่แน่ชัดนะว่าจะต้องมีการปรับครม.แน่นอนหลังจากเลือกกรรมการบริหารพรรคคือกำลังมองอย่างนี้ว่าเอาหลักก่อนว่าหลักเนี่ยการเมืองทุกยุคเนี่ยถ้าเกิดว่าการจัดสรรอำนาจและผลประโยชน์เนี่ยมันไม่ลงตัวท้ายสุดเนี่ยมันต้องมีการล้างไพ่และเกลี่ยกันใหม่ครับซึ่งมันสะท้อนอย่างชัดเจนก็คืออะไรก็คือว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพระราชกำหนดกู้เงิน3ฉบับครับ 1.9 ล้านล้านเนี่ยผ่านสภาวันอาทิตย์ผ่านปุ๊บวันจันทร์สมาชิกพลังประชารัฐเนี่ยเอาเลยก็คือว่าลาออก18คนกรรมการบริหารเพื่อเดินหน้าสู่การเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ครับแต่ว่าผมกำลังจะชี้ให้เห็นว่าไอ้แรงกระเพื่อมทางการเมืองครั้งนี้จริงๆเนี่ยเป้าใหญ่จริงๆคือการปรับครม.ใช่ในส่วนไอ้การเกี่ยปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องรองสาเหตุที่ว่ามันต้องปรับครม.เนี่ยเพราะผลประโยชน์ไม่ลงตัวตอนนี้เงินมันกำลังจะไหลเข้าถูกระบบแล้วมหาศาลด้วยก็แค่นั้นเองใช่ต้องหาคนมาควบคุมหาคนมาแบ่งเค้กนี่ครับแล้วก็อย่างที่บอกครับต้องปรับครม.เพราะว่ามีการแบ่งสัดส่วนรัฐมนตรีใหม่นะครับก็คือว่าเก้าอี้ว่าการต้องมีสสอยู่ในมือเนี่ย10คนนะฮะตอน1เก้าอี้นะฮะส่วนเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยนะครับก็จะใช้สูตร7คนนะครับต่อ1เก้าอี้นะแล้วก็มีกระแสข่าวด้วยว่ากลุ่มของสี่กุมารสามกุมารเนี่ยถูกปรับแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะกลุ่มสสกรุงเทพมหานครนะภายใต้การดูแลของคุณพุทธิพงษ์ปุณกันนะครับรัฐมนตรีดิจิตอลเนี่ยนะครับแล้วก็คุณณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีศึกษาธิการเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาด้วยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าสสในกลุ่มนี้ย้ายออกไปซบไปอยู่กับคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์นะฮะไปอยู่อิสระไม่สังกัดฝ่ายใดอีกทำให้เก้าอี้ของกลุ่มสสกรุงเทพมหานครเนี่ยเหลือนิดเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้2ตำแหน่งแล้วตอนนี้ก็มี2ตำแหน่งใช่มั้ย2ว่าการอาจจะเหลือแค่1ว่าการอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงนะครับนี่ครับก็ถือว่าก็เป็นการปรับหลังจากทำงานมาครบ1ปีนะครับให้มันดูแบบดูกระชุ่มกระชวยหน่อยแล้วก็การปูนบำเหน็จอะไรที่ช่วยกันศึกเลือกตั้งเนี่ยมันก็ถือว่าหมดเวลาแล้วแหละคือตอนนี้มันมีโมเดลอย่างนี้ก็คือว่าในข่าวที่บิ๊กป้อมเนี่ยจะก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าพลังประชารัฐเนี่ยมันมีโมเดลว่าในกลุ่ม3ปอเนี่ยเขาจะคุมอำนาจ3ฝ่ายหนึ่งเนี่ยบิ๊กตู่เนี่ยเขาจะคุมรัฐบาลละครับคุมทหารคุมตำรวจอันนี้คุมในแง่ของศูนย์กลางบริหารประเทศครับในส่วนบิ๊กป้อมเนี่ยถ้าเกิดมาคุมพรรคเนี่ยเท่ากับว่าระวังหลังให้บิ๊กตู่หมายความว่าคุมเกมในสภาไม่ให้ถ้าเกิดเผื่อวันใดวันหนึ่งประชาธิปัตย์เผื่อภูมิใจไทยครับเกิดงองแงขึ้นมาอันนี้พี่ใหญ่เนี่ยจะมาคุมให้เกมในสภาเนี่ยมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นครับขณะที่บิ๊กป๊อกเนี่ยจะคุมมวลชนผ่านกระทรวงมหาดไทยจะใช้เป็นฐานในการค้ำยันรัฐบาลถ้าเกิดว่าในสามกลุ่มเนี้ยเขาคุมกันได้ทั้ง3ขั้วเนี่ยมันก็เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนแล้วว่า3ปอเนี่ยน่าจะป้องกันอยู่ยาวนั่นไงนี่ฮะแล้วมันมีข่าวข่าวเซ็นกระสายออกมานะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบิ๊กป้อมเนี่ยอาจจะเป็นแค่หัวหน้าพรรคผัดตาทับหัวหน้าพรรคตัวจริงของพลังประชารัฐนะหลังจากที่บิ๊กตู่ไม่เอาแล้วนะเพราะว่าป้อมเนี่ยเคยพูดแล้วถ้าตู่ไปผมก็ลงผมไม่เป็นแน่นะก็อาจก็มีชื่อของคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคมาครับนี่ฮะคนนี้อาจจะเป็นคนที่เขาวางตัวไว้ว่าให้เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐตัวจริงฮะแต่ว่าตอนหลังคุณพีรพันธ์แกก็มามีบทบาทเยอะนะหลังจากลาออกจากประชาธิปัตย์คือคิดดูฮะเป็นใครอ่ะอยู่ดีลาออกจากประชาธิปัตย์มาแล้วมาเป็นที่ปรึกษานายกเลยแล้วบอร์ดใหญ่ๆกรรมการใหญ่ๆมีชื่อของคุณพีรพันธ์ทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็นล่าสุดก็บอร์ดการบินไทยใช่ไหมฮะใช่ไม่ใช่ซูเปอร์บอร์ดนะแต่เป็นบอร์ดการบินไทยบอร์ดใหม่เข้าไปนะเรื่องของโควิดแกก็ดูเรื่องของรัฐมนูญก็ดูก็ดูครับเป็นรัฐมนูญนี่เป็นอะไรเป็นประธานด้วยนะใช่ประธานศึกษานะประธานศึกษาการแก้ไขรัฐมนูญด้วยนี่ฮะคนนี้หรือเปล่าที่เป็นหัวหน้าพรรคตัวจริงที่บิ๊กตู่เขาวางตัวไว้แต่ผมกำลังมองว่าคือคุณสมบัติของคนที่จะมาคุมประชังพลังประชารัฐเนี่ยมันต้องมีบารมีในระดับที่ทุกกลุ่ม
ในพรรคเนี่ยมันต้องเกรงใจไงถูกต้องฮะคือคำถามนี่คือหนึ่งเนี่ยคุณพีรพันธ์เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นนอมินีก็ตามเนี่ยมันมีบารมีเพียงพอหรือเปล่าที่กลุ่มต่างๆเนี่ยจะยอมประยบแล้วก็ยอมอยู่ภายใต้การบริหารขนาดตอนอยู่ประชาธิปัตย์เนี่ยเลือกตั้งหัวหน้าพรรคก็ยังก็แม้เป็นอันดับ2ก็จริงแต่ก็ยังไม่ชนะนะแล้วก็ยังเอากันไม่อยู่อ่ะแล้วนี่โอ้โหพลังประชารัฐก็ต้องเราต้องรู้นะครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นพรรคเฉพาะกิจนะครับพรรคเฉพาะกิจนะฮะแล้วในตอนตั้งพรรคเนี่ยจะเอาทหารมาเนี่ยก็จะดูเป็นพรรคทหารไปมาเป็นหัวหน้าเนี่ยนะก็เลยต้องเปลี่ยนตัวเอาเป็นนักธุรกิจอะไรเข้ามานะแล้วผมก็ยืนยันตรงนี้นะเชื่อว่าถ้าวันใดก็ตามที่บิ๊กตู่ลงจากตำแหน่งนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าไม่เอาละไม่เล่นการเมืองละพลังประชารัฐไม่รอดหรอกครับแตกครับนะครับแตกแน่นอนนะครับนี่ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับ